20ปีหนังหน้าฟังดูเหมือนนานนะแต่จริงๆแล้วผมยังจำความรู้สึกเมื่อพูดถึง20ปีเราก็ยังนึกถึงความรู้สึกนึกถึงบรรยากาศในการทำงานในการถ่ายหนังอย่างคู่ละคนลุกนะครับคนลุกจริงในการเราสร้างบ้านขึ้นมาเราทำบทมากับวิสิตกับเอกกับทุกคนนะฮะแล้วเรายังจำบรรยากาศเหล่านั้นได้ดีนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่ผมบอกว่าเป็นหนังเปลี่ยนชีวิตตัวเองอ่ะเพราะว่าเรื่องนางหน้าเนี่ยทำให้ชื่อเสียงของผมเองชื่อเสียงของประเทศไทยก็ไปได้ไกลมากๆทุกวันนี้ยังมีฉายอยู่นะฮะเมื่อไม่กี่วันนี้ทางชิคาโก้ยังติดต่อหนังเรื่องนางหน้าไปฉายอยู่ก็เนาะ20ปีไม่เคยหยุดฉายเลยหนังเรื่องนี้นะฉายกันอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้มาทำพิธีบวงสรวงก็ไม่ได้มาหาย่านานแล้วฮะก็มีความรู้สึกเหมือนเราได้กลับมาอยู่ในที่ที่เราเคยมายืนอยู่มาคุยมาพูดคุยมาขอพรมาขอให้ย่าเลือกนักแสดงที่ถูกต้อง อะไรก็คือเขาเคยมาทำมานั่งอยู่ตรงนี้กันบ่อยๆหลายๆครั้งนะฮะมานั่งคุยกันที่ศาลาหาบรรยากาศหาว่าที่นี่มันจริงๆแล้วเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราอยากจะรู้แล้วก็ชุมชนแถวนี้ผมก็เอกจำได้ว่าเราก็เดินคุยกับผู้คนแถวนี้กันหมดว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างอะไรนะครับก็เป็นที่ที่กลับมายืนอีกครั้งแล้วก็รู้สึกอย่างคุ้นเคยครับก็รู้สึกว่าคนที่มาทักเราว่าเป็นนางนาคอายุน้อยลงเรื่อยๆ จากตอนแรกก็ทุกคนแบบจะเป็นรุ่นโตกว่าทรายเพราะตอนทรายเล่นก็18อะไรเงี้ยหลังๆก็คือจะเป็นแบบน้องจิ๋วน้องจ้อยลงเรื่อยๆหรือว่าอย่างล่าสุดที่แบบถามความรู้สึกของหลายๆคนนะคะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วไปดูที่ไหนคือบางคนแบบหนูว่าโดนอุ้มไปค่ะพี่แต่หนูจำเรื่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะหรือว่าหนูจำได้ว่านั่งแถวหน้าสุดไม่ใช่เก้าอี้ด้วยเป็นแบบปูพื้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันเป็นแบบบรรยากาศที่หลายคนผ่านมาแล้วก็อาจจะยังจำไม่ได้ด้วยตัวเองก็คราวนี้ครบ20ปีสักคิดว่าหลายคนน่าจะอยากกลับไปจำประสบการณ์การได้ดูในโรงพร้อมๆกันอีกครั้งซึ่งตัวใจเองก็อยากไปดูในโรงพร้อมๆกับคนอื่นอีกครั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นตอนแรกๆที่ไปดูเนี่ยก็ยังแบบดูไปด้วยความที่เห็นแต่เบื้องหลังอยู่ตลอดอะใช่ฉากนี้นะหุยกว่าจะถ่ายผ่านนะกว่าจะอะไรนะกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่พอผ่านไป20ปีใจเริ่มรู้สึกว่าหนังมันมีชีวิตของมันเองอะแล้วเราก็เป็นผู้ดูที่เป็นผู้ดูจริงๆเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมากก็เปลี่ยนมากๆไม่รู้จะบอกยังไงดีเหมือนกันก็ทำให้แบบเป็นแบบนางเอกหนังผีเหมือนเป็นแบบว่าสมญานามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือถือว่าจริงๆแล้วอ่ะทั้งย่าทั้งพี่อุ๋ยทั้งทีมทุกคนเนี่ยเปิดโอกาสให้เราแบบว่าได้ไปต่อกับงานอื่นๆอีกมากมายอะค่ะใช่คนก็ยังไม่ลืมคือแบบล่าสุดดึกแล้วแบบว่ากดกระจกลงตรงสี่แยกจะเอาตังค์ให้น้องเช็ดกระจกน้องก็แบบผีอย่างนี้ก็คือน้องอ่ะแต่น้องเล็กแล้วนะซึ่งเราก็แบบตอนนั้นหนูต้องยังไม่เกิดสิลูกแต่ก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกครับคือมันฉายอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ฉายผ่านฟรีทีวีบ้างฉายผ่านทางช่องแบบเป็นสตรีมซีรีส์อะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้หูไวมากคือปกติอ่ะแต่จริงๆอันนี้ทำมาตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วนะคะว่าแบบจะทำอะไรเกี่ยวกับย่าก็จะบอกย่าก่อนแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนถ่ายเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าย่าอยากดิวอะไรก็ให้ไปหาพี่อุ๋ยเลยเพราะว่าทรายเป็นแค่ดาราไม่สามารถจะสั่งตัวเองได้คราวนี้พอผ่านไป20ปีเมื่อคืนคือวันนี้นัดเช้ามากทรายก็เลยมานอนตรงใกล้ๆจะได้เตรียมตัวทันนะคะก็กะว่าอยู่ใกล้อยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเตรียมมากก็จะนอนเล่นโทรศัพท์เลยอย่างเงี้ยโทรศัพท์ก็ดับปึ๊บเราก็อ่ะทำไมอะโทรศัพท์เสียอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็ถามว่าบอกย่าอย่างเนี้ยไม่ได้บอกทำไมเราเดี๋ยวก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบบอกหน่อยแบบขยันขยอเราก็โอเคก็พนมมือคือแบบย่าคะหนูมาแล้วนะคะปึ๊บโทรศัพท์เข้ามาเลยคือบังเอิญไหมหรอก็บังเอิญละมั้งเนอะก็คือจริงๆมันก็มีอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าไซไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องน่ากลัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยคงคล้ายๆเหมือนแบบญาติผู้ใหญ่มาแบบวางโทรศัพท์เธอลูกไปนอนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ใช่ค่ะบอกก่อนอะตั้งแต่ช่วงก่อนเพราะว่าหลังจากพอพี่แม่แกป่วยก็ไม่ได้ไม่สามารถจะเข้าไปติดต่อกับแกได้โดยตรงอะเนาะแต่ใช่ว่าตัวแกคงรู้ข่าวดีไม่ดีก็เดี๋ยวก็คงจะนั่งดูข่าวกันอยู่นะคะจริงๆแบบอยากให้พี่เมฆมามากๆเลยเพราะว่าคือพี่โคตรสำคัญเลยอ่ะพี่สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีบทของพี่มากก็ไม่มีนางนาคนะหายเร็วพี่หนูรู้ว่าแบบกำลังใจพี่ดีมากอยู่แล้วครอบครัวดีทุกคนเอาใจช่วยแล้วพี่ก็เป็นคนน่ารักทุกคนแบบว่าส่งกำลังใจให้อยู่แล้วค่ะก็อีก4ดวงนะคะพี่ยกให้พี่ไปเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วเราก็ทราบข่าวตั้งแต่ทราบข่าวเราก็พยายามติดต่อนะแล้วก็พยายามจะเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ตอนนั้นหมอยังไม่ให้เข้าไปเยี่ยมก็เลยยังไม่ได้ไปสักทีแล้วก็ส่งแต่ดอกไม้ไปเงี้ยครับก็ส่งกำลังใจไปเต็มที่คือทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่ว่ามันอยู่ที่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยเราฉายกี่โรงอะไรบ้างยังไม่ได้รับคำตอบจากตรงนั้นนะฮะก็แต่ว่าแน่นอนฮะมันต้องมีการทำอะไรแน่นอนเพราะว่าตัวพี่เมฆเองวินัยไกรบุตรเนี่ยเขาก็เล่นหนังกับผมอีกเรื่องนึงด้วยนะฮะเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดนะแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าพี่ผมเล่นให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาสุดยอดมากเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆคือแล้วก็เราก็ไม่เคยลืมเขาหรอกฮะเขายังอยู่ในใจเราเสมอจะมีอาจจะแต่ตอนนี้ต้องสรุปรอบกันก่อนเนาะรอบยังไม่ลงตัวเลย20ปีครับพี่ไปถึงพี่แล้วค่ะรู้สึกแก่ครับมันเร็วมากฮะจริงๆก็ยังจำความรู้สึกที่ทำงานร่วมกันได้อยู่จำว่าเจอสายครั้งแรกเป็นยังไงจำได้หมดแต่ว่าเรื่องเมื่อวานจำไม่ค่อยได้ก็หลงลืมไปก็แต่ว่าก็ดีใจที่จะมีการกลับมาฉายที่โรงอีกเพราะเราก็อยากเห็นมันอีกครั้งนึงในโรงนะฮะในโรงภาพยนตร์แล้วก็ยิ่งเป็นคุณภาพแบบ 4K เราก็อยากจะเห็นว่ามันกริบขนาดไหนอะไรครับก็อยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์ก็ลองไปดูเพราะว่าเคยล่ำลือกันมาว่ามันเป็นไงได้เห็นของจริงแล้วนะครับคราวนี้แล้วเราก็เผาทิ้งไปเรายกย่องมา มันเป็น20ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ทำให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักว่าการออกแบบภาพยนตร์เนี่ยมันมีความหมายที่จะทำให้หนังเนี่ยมันมีตัวตนชัดเจนนะครับก็หนังนาคเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆถึงจะผ่าน2499มาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ผมคิดว่ามันยังไม่ได้เต็มที่แต่ว่าไอ้การออกแบบอย่างนางนาคเนี่ยมันเป็นความใหม่ในมาตรฐานใหม่ของการออกแบบนะครับมันก็เลยทำให้งานออกแบบงานฉากเนี่ยมันเติบโตมาหลังจากเรื่องนี้นะครับให้เห็นได้ชัดนะครับคือผมเชื่อว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ดูหนังเรื่องนางนาคเยอะที่สุดอะผมว่าเป็นหลายร้อยรอบแต่ว่าผมก็ยังอยากจะให้หลายๆคนมาชมกันในโรงภาพยนตร์มันคงเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะฮะคือคุณอาจจะเคยได้ดูในช่องทีวีต่างๆอาจจะเคยได้ดูในนะในตอนนี้ก็มีสตรีมต่างๆก็ยังมีฉายอยู่แต่ว่าผมว่ามันต้องแตกต่างแน่นอนในการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรารีมาสเตอร์ทั้งหมดทั้งภาพเป็น 4K แล้วทั้งเสียงที่เป็นระบบดิจิทัลอย่างดีเนี่ยผมเชื่อว่ามันคงจะได้ให้ประสบการณ์การดูหนังอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้อาจจะได้ไปดูกันว่าเออทำไมตอนนั้นคนถึงได้แซ่สองไปดูกันเยอะมากขนาดนั้นนะฮะซึ่งก็ขอบคุณแล้วก็อยากจะให้ไปร่วมชมบรรยากาศอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งครับวันที่25ถึง31ค่ะเรื่องรอบเดี๋ยวยังไงก็น่าจะติดตามได้จากเพจของโรงหนังต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ไปสัมผัสความกลัวกันเป็นหมู่คณะอีกรอบนะเพราะตอนนั้นได้ข่าวว่าต้องดูกันแบบ3คนขึ้นไปอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ก็อยากให้สัมผัสบรรยากาศนั้นอีกครั้งค่ะคือมันสำหรับผมมันยังคงเป็นหนังรักนะฮะจริงๆแล้วผมยังยืนยันว่าหนังผมเป็นหนังรักแต่ทุกคนเถียงเราหมดเลยเป็นหนังรักที่เคลือบไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปชมกันฮะไปชมกันมากๆนะครับจะได้บรรยากาศร่วมกันครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ